ด่วนทีมชาติไทยปรับโปรแกรมหลัง AFF สั่งเลื่อนส่งผลโดยตรงลีกไทยปิด54วันอาจวุ่นวายกันละทีนี้ขณะที่ยืนยันล่าสุดไทยตกลงร่วมทีมแข่งขันเวียดนามกันยายน 100% อย่างเป็นทางการจากสมาคมส่วนบอลไทยลีกแฟนบอลสวดยับไม่ได้ขอไปดูฟรีสักหน่อยเสียความรู้สึกจริงๆอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลบ้านเรานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเดินหน้ากันต่อเนื่องครับแต่ว่าดราม่าเนี่ยมาทุกวันนะครับวันไหนแขกมีดราม่าแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าอยากติดตามข่าวสารของวงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวที่สำคัญต้องกดไลค์ด้วยนั่นเองเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับสำหรับวันนี้ครับล่าสุดเนี่ยมีการรายงานข่าวยืนยันจาก AFF นะครับว่าเขาพร้อมที่จะขยับโปรแกรมอย่างเป็นทางการเลยนะครับMitsubishi Electric ครับจากเดิมเนี่ยแข่งกัน23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมเนี่ยเขาจะย้ายออกไปเป็น9ธันวาถึง5มกราปีใหม่อดเที่ยวเลยนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไม่ทางการไงตอนนี้นะครับไทยลีกครับต้องจัดตารางใหม่เพราะว่ามันไปชนกับช้าง FA Cup รอบ32ทีมวันที่25ธันวาคมนะครับแล้วก็ไทยลีกเนี่ยคู่ตกค้างปทุม BG นะฮะก็วันที่29ธันวาคมรวมถึงไทยลีกเลข2จะเริ่ม4มกราคมก็ชนอีกจากไทยลีกเนี่ยวางโปรแกรมหยุดเตะเพื่ออาเซียนคัพไปแล้ว54วันตอนนี้จอนะฮะที่จะส่งผลต่อความวุ่นวายในการปรับทัพของเรานะฮะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าพอขยับเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่าจะส่งผลต่อบอลลีกกับบอลทีมชาติมากน้อยขนาดไหนแต่บอกได้เลยครับว่าคนจัดปวดหัวแน่นะครับแต่อีกรายการหนึ่งนะครับสมาคมก็ต้องตอบเหมือนกันแล้วก็ตอบตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับจะลงสนามนะครับในการแข่งขันที่เวียดนามนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเตะกัน 5-10 กันยายนเดี๋ยวจะเตะแล้วนะครับก็คือช่วงฟีฟ่าเดย์นั่นแหละเขาก็เอามาสวมช่วงนี้ล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันชัดเจนตอบตกลง 100% ว่าจะเอาทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวเพื่อเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนที่กำลังจะเดินทางมาถึงนั่นเองนะครับแต่รายการนี้นะครับก็จะมีทีมชาติเวียดนามทีมชาติรัสเซียแล้วก็ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับเวียดนามครับเล่นก่อนนะครับในวันที่5กันยาแล้วก็7กันยาเนี่ยไทยเจอรัสเซียนะครับ2ทุ่มแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเวียดนามลงสนามพบกับทีมชาติไทยนะครับในวันที่10กันยาครับโดยทุกนัดจะแข่งขันกันที่มีดิ่งสเตเดียมในกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทุกนัดผ่านทางหน้าจอฟรีทีวีบ้านเรานั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นไทยรัฐนะในขณะเดียวกันพอพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดเนี่ยนะครับบอลไทยของเราตอนนี้ดราม่าหนักๆจัดๆเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทรูวิชั่นเนี่ยแจ้งเหตุนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะดูได้บางคนอาจจะดูไม่ได้ระบบมันล่มเนี่ยนะครับเพราะว่าสาเหตุหลักๆ ก็คือคนดูเนี่ยเยอะไปนะครับทรูวิชั่นนาวครับออกแถลงขออภัยสมาชิกที่ไม่สามารถรับชมเกมถ่ายทอดสดฟุตบอลผ่านทาง TrueVision Now ในช่วงเวลาประมาณสักทุ่ม23นะครับของวันที่18สิงหาเนี่ยโดยให้เหตุผลก็เนื่องจากมียอดผู้ชมเนี่ยเข้าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเยอะเกินไปแล้วพร้อมๆกันในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งขณะนี้เนี่ยได้ดำเนินการแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะฮะก็ต้องบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าดูยากแล้วบางทีก็สัญญาณไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับหรือไปดูในสนามก็ดราม่าสุดๆไปเลยนะครับแฟนบอลคนนี้เขาบอกว่าเขาขอระบายซะหน่อยนี่หลายเพจก็เอาไปลงนะครับอย่างพี่เพจพี่แมนเนี่ยก็บอกว่าเห็นในกลุ่มฟุตบอลมีดราม่าเรื่องยกมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอไม่ได้อันนี้มันก็ดราม่านะเขาบอกว่าเห็นคนถ่ายก็มาลงกันเยอะแยะบางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนถ้าการในสนามเข้ามาห้ามก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละสนามหากถ่ายวิดีโอไปมีการไลฟ์สดไปก็อาจจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าถ่ายเป็นคลิปๆสั้นๆมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่สามารถลงได้นะแต่ว่าเนี่ยที่เขาโพสต์มาบอกว่าถ้าทำกันแบบนี้ก็ไม่น่าเชียร์แล้วเสียความรู้สึกเสียเงินจ่ายตังค์เสื้อก็ซื้อปีแล้วไม่ต่ำกว่า30ตัวไม่ได้ดูฟรีซะหน่อยโอ้โหตรงตอนแรกเนี่ยคนอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของการถ่ายมือถือแล้วแหละผมว่าพี่ซื้อ30ตัวเนี่ยคนก็ไปโฟกัสเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ลงต่อมาสนามนี้ห้ามยกมือถือขึ้นมานะครับไม่งั้นกาดจะเดินเข้ามาหาโอ้หวงจริงๆเข้าใจว่ามีลิขสิทธิ์
แต่เจลีกเขาก็มีลิขสิทธิ์เขายังถ่ายสุภโชคได้เลย BG แฟนบอลก็ทำคอนเทนต์ได้แต่สนามนี้ไม่ได้นะแฟนบอลบ่นกระนาวใครจะอยากมาดูอีกเสียความรู้สึกนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดราม่านะที่บอลไทยต้องจัดการให้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องของความป๊อปปูล่าเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆมันก็ต้องมาพร้อมกันถ้าหากว่าไม่สามารถให้แฟนบอลเนี่ยถ่ายไปหรือว่าใดๆได้ก็ตามเนี่ยอันนี้ก็อาจจะส่งผลนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านเนี่ยพิจารณาแล้วกันนะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ฟุตบอลเนี่ยถ้าเก็บไว้ดูเองนะฮะมันก็จะอยู่ในวงแคบๆแต่ถ้าเปิดกว้างให้มันกระจายออกไปมันก็จะส่งผลดีมากกว่านั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับอุทัยธานี FC ยื่นฟ้องกรรมการแล้วนะครับหลังตัดสินหน้ากังขาจริงๆมีหลายสโมสรนะครับสัปดาห์แรกสัปดาห์2ก็ยื่นกันเต็มเลยนะฮะมาแล้วแต่ละเคสนะครับอย่างสโมสรอุทัยธานีเนี่ยเตรียมทำหนังสือยื่นฟ้องการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมที่เสมอกับราชบุรี 1-1 จากกรณีที่โจนาธานอะคูเดโลนะครับผู้รักษาประตูหมายเลข99ของราชบุรีสกัดล้มในกรอบเขตโทษในนาทีที่9ของการแข่งขันนะครับส่งผลให้ไม่สามารถส่งบอลต่อได้แต่กลับไล่ซึ่งการทักท้วงจากคณะผู้ตัดสินในเกมดังกล่าว VAR อะไรงี้ไม่มีแม้เจ้าตัวจะถึงบอลก่อนก็ตามจนเป็นกรณีพิพาทถึงความถูกต้องนะครับในการตัดสินเกมนี้ทางสโมสรได้เตรียมทำหนังสือยื่นฟ้องการทำหน้าที่ของอาจารย์อลงกรคนไวผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวนะครับรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ1นะครับก็คือคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนและผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ2คุณวัฒนาชมชนะกุลให้กับประธานคณะกรรมการพิจารณานะฮะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วหากสมาคมตรวจสอบว่าผิดพลาดจริงอย่างไรก็คงไม่อาจจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้แต่การร้องเรียนในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันมาตรฐานฟุตบอลนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าผิดซ้ำไปซ้ำมาก็ไม่โอเคนั่นเองนะครับมาดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชียของสโมสรจากไทยกันบ้างนะครับล่าสุดออกมาแล้วนะครับก็เอามาไล่เรียงให้ฟังกันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้มี4ทีมอย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยนะครับบุรีรัมย์เล่นถ้วยใหญ่สุด ACL Elite นะครับแล้วก็อีก3ทีมแบงคอกนะครับทางด้านของการท่าเรือแล้วก็เมืองทองเนี่ยเล่นใน ACL 2นะครับเดี๋ยวจะเตะกันเกมแรกเนี่ยเป็นบุรีรัมย์เตะก่อน17กันยานี้แล้วนะครับทุ่มหนึ่งครับเจอกับวิสเซลโกเบครับหลังจากนั้นไปเนี่ยโอ้โหเจอกันไม่ซ้ำหน้าเลยนะครับมีแต่ทีมยักษ์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเซนทันโคชมารีเนอร์โปฮังสตีลเลอร์โยโกฮาม่าเอฟมารินอสคาวาซากิฟอนตาเลยะโฮดารุนตะซิมอุนซานฮุนไดและมิหนำซ้ำยังเจอกวางจูโอ้โหหนักทุกทีมนะครับส่วนอีก3ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงคอกเมืองทองท่าเรือเนี่ยนะครับก็จะลงสนามครับในวันถัดไปนะครับเมื่อกี้17ใช่ไหมแบงคอกก็เล่น18เลยนะครับ18เนี่ยเล่นในบ้านก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเจอแทมปิเนสนะครับประมาณสักทุ่มหนึ่งฮะ18แล้วก็ต่อด้วย19 19มี2คู่คือท่าเรือนะครับท่าเรือเจอเปอร์ซิปบันดุงนะฮะแล้วก็เมืองทองเนี่ยเจอเซลังงอจากมาเลเซียนั่นเองเล่นวันที่19ก็มี17 18 19เล่น3วันเลยนั่นเองนะครับสำหรับสโมสรจากไทยนะฮะอ่ะนี่คืออัปเดตทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ